สวัสดีครับสวัสดีชาซีนะฮะกลับมาเจอผมอีกแล้วกับดีเจเดนเองวันนี้โอ้โหนี่ฮะดูโปสเตอร์ซะก่อนนะฮะมาแบบเท่ๆเลยนะฮะวันนี้อยู่ข้างผมแล้วครับพี่แบงค์ครับสวัสดีครับนี่มาพร้อมกับซิงเกิลล่าสุดเพราะการเปลี่ยนชื่อด้วยนะฮะเดี๋ยวให้พี่แบงค์เล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าเป็นมายังไงครับสำหรับเพลงนี้อัลบั้มนี้แล้วก็ตัวของพี่เองด้วยก็1ปีผ่านไปนะไวเหลือเกินนะครับสำหรับ Crash Rebirth The Final Concert อันนี้กลับมาอีกทีก็เป็นศิลปินเดี่ยวหรือว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่นะหน้าใหม่เลยนี่เพราะชื่อใหม่ BANWPACASH เสิร์ชได้หมดเลยนะครับทาง Facebook Instagram Social Cam Twitter ได้หมดชื่อนี้เลยชื่อนี้เลยครับชื่อนี้เลยครับซิงเกิลนี้ Love Me Touch Me Kiss Me ก็เป็นซิงเกิล R&B เพลงแรกในชีวิตของผมซึ่งทำในสิ่งที่ในแนวที่อยากทำจริงๆคือใน R&B นี้ก็มาปล่อยเพลงวันแรกของนี้นะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยที่ได้ฟังแบบเต็มๆนะครับผมก็ในวิวก็ใครชอบเพลงนี้ขอกันไม่ได้เลยพูดถึงเพลงนี้หน่อยดีกว่านะครับมันเล่าเกี่ยวกับอะไรสำหรับเพลงนี้ครับมันคือสิ่งแรกก่อนเนื้อหาเลยคือเพลงนี้เป็นฟังเพลงแล้วจะรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนยังไม่รู้จักผมจริงๆครับคือซิงเกิลนี้จะทำให้ทุกคนรู้ว่าความเป็นไปและรสนิยมของผมจริงๆมันเป็นแบบนี้ครับส่วนเนื้อหาก็เป็นเรื่องราวของความปรารถนาของผู้ชายกับผู้หญิงก็ออกเป็นเพลงนี้เลยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงได้เห็นทีเซอร์ของ MV เพลงนี้แล้วอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าแล้วก็จะได้ชมแบบเต็มๆประมาณเมื่อไหร่ฮะMV เนี่ยจริงๆวันนี้ต้องปล่อยนะ30เมษายนแต่ว่าด้วยทางเทคนิคนะครับครับห้องตัดต่อคงมีปัญหาสักอย่างครับผมก็เลื่อนไปเป็นไม่น่าจะเกินอาทิตย์2อาทิตย์ได้ฟังได้ดูคือพยายามจะอยากให้ออกเร็วๆเหมือนกันครับตอนนี้ก็เสิร์ช Making of Love Me Touch Me Kiss Me นี่ไปก่อนก็จะเป็นภาพใน MV แล้วก็บวกกับเบื้องหลังการทํางานครับนะครับโอ้โหผมบอกให้ไปดูได้เลยนะครับเพราะว่าเท่มากๆอยากดูแบบเต็มๆแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับMV เพลงนี้นะครับพูดถึงเพลงกันไปแล้วครับอัลบั้มดีกว่าจะออกมาแบบเต็มรูปแบบ เมื่อไหร่ดีอันนี้ซิงเกิลแรกก็คงน่าจะหลังซิงเกิล2ครับผมเพราะอัลบั้มนี้ทำงานกันเองคนเดียวมีน้องมาช่วยคนนึงเองก็คือเหนื่อยมากแตกต่างกับการทำงานแบบ Clash No Chin Sir เพราะว่าอีดิบเองทำเองเนื้อร้องเองเมโลดี้เองดนตรีเองหมดเลยก็เหนื่อยก็เรียกได้ว่าอันนี้คือทำเองหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรอกันนิดนึงใช่ครับนี่ครับผมใครที่อยากติดตามก็สามารถติดตามได้จากทางไหนอย่างไรบ้างครับพี่แบงค์ Facebook ครับ Twitter Instagram Social Cam Search ตัวนี้แต่ S เนี่ยเอา S ธรรมดานะครับก็ในโซเชียลเขาไม่ครับเขาไม่ใช้ S นี่ตั้งเป็นชื่ออยู่แล้วครับBANWKCASH นะครับนะครับก็สามารถเข้าไปกดไลค์ follow ได้หมดเลยนะครับทุกอย่างติดตามได้ทางนี้หมดเลยรวมไปถึงนี่มีดอกจัน1 2 3 4 3 4 3วันที่3นี้ดาวน์โหลดได้แล้วทั่วประเทศนะครับนี่นะครับผมก็ติดตามให้ดีแล้วกันนะครับสำหรับเพลงนี้นั่นเองนะครับ Love Me Touch Me Kiss Me นะฮะยังไงวันนี้สุดท้ายให้แบงค์ฝากอะไรถึงชาวซีดหน่อยดีกว่าครับก็ขอเพลงเข้ามานะครับที่ซีที่นี่แหละเราของเราทั่วประเทศครับผมถูกไหมครับก็ย้ายของก็ไม่เยอะครับตื่นเต้นนิดหน่อยกับการเป็นศิลปินเดี่ยวครั้งแรกครับนะครับฝากซีเปิดด้วยครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่แบงค์ครับขอบคุณครับ